สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศฝึกบุคลากรสร้าง AR ผนวกประสบการณ์ล้ำยุคสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่23พฤษภาคม2560ณห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แล็บ2ชั้น2อาคารเฉลิมพระเกียรติสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจัดอบรมหลักสูตรการผลิตสื่อเสมือนจริง Augmented Reality หรือ AR โดยมีดร.พิธาจารุภูมิผลผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประธานตลอดจนมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการอบรมสำหรับคอร์สดังกล่าวมีอาจารย์นิพนธ์บริเวทานันท์จากคณะครุศาสตร์และอาจารย์ภูริศักดิ์เดชพิพัฒน์ประชาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นวิทยากรให้ความรู้ตลอดการอบรมสำหรับการอบรมดังกล่าวสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมุ่งหวังเพื่อเพิ่มทักษะและสร้างศักยภาพให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยอย่าง AR ซึ่งมีจุดเด่นในการผนวกโลกแห่งความเป็นจริงและโลกดิจิทัลเข้าด้วยกันบนเทคโนโลยีเสมือนจริงที่แสดงภาพดิจิทัลซ้อนทับบนสภาพแวดล้อมของจริงได้ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์เพื่อสร้างความดึงดูดและสร้างประสบการณ์แปลกใหม่นำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนรวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์สร้างความสนใจและความตื่นตัวให้กับผู้เรียนตลอดจนสร้างวัฒนธรรม Smart University ให้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในองค์กรแจกผ่าน Facebook ใครที่เป็นเพื่อนผมโหลดไปเลยโหลดไปหมดนะครับมีปัญหาเรื่องเทคนิคนิดนึงเรื่องของการให้แสงก็เลยการเป็นบัวด่างนะครับภาพพวกนี้สร้างจาก 3D ที่เป็นตัว Google Sketch Up หรือว่าไว้ใช้กับ Google Map ใช่ไหมครับเช่นเดียวกัน